سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليهونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلموبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثىوهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นบททดสอบสำหรับชีวิตของเราและผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ทุกคนจะต้องประสบไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามนั่นก็คือภาวะการกลัดกุ้มความทุกข์ความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราอัลฮุมูมวัลฮุมูมวัลอาฮซานความรู้สึกที่เศร้าหมองท้อแท้หรือแม้กระทั่งการกลัดกุ้มที่เกิดขึ้นในชีวิตในหัวใจของเราจะเห็นได้ว่าทั้งอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวแล้วก็บอกถึงวิธีการแก้ไขหรือวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเป็นชีวิตที่ไม่จมปลักอยู่กับความทุกข์ความเศร้าหมองความกลัดกุ้มดังกล่าวนี้เนี่ยถือว่าเป็นชีวิตที่มีความผาสุกเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในสถานภาพที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อหัวใจมันสุขเนี่ยร่างกายมันก็จะพลอยได้รับความสุขไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราลองเอาการแก้ไขตามแนวทางของอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในการเยียวยารักษาสภาวะจิตใจดังกล่าวเพราะนบีเนี่ยได้บอกกับเรานะนบีบอกกับเราว่าสิ่งที่เป็นตัวหลักที่จะทำให้ชีวิตของเราอยู่ในสภาพที่ทุกข์หรือสุขเนี่ยมันคือหัวใจอะลาอินนะฟิลญัสดีมุดฆะตันอิซาซอลาฮัสซอลาฮัลญัสดุคุลลุวะอิซาฟาซาดัตฟาซาดัลญัสดุคุลลุอะลาวะฮิยัลกัลบนบีบอกกับเราชัดเจนว่าในร่างกายของเรามันมีเนื้ออยู่ก้อนนึงถ้าหากว่าเนื้อก้อนนั้นดีเนี่ยร่างกายก็จะได้รับผลดีไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเนื้อก้อนนั้นเสียผลเสียนั้นมันก็ตกกระทบต่อร่างกายของเราไปด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วนบีก็บอกว่าไอ้เนื้อก้อนดังกล่าวเนี่ยมันคือหัวใจแล้วหัวใจนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญมากที่นบีสอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลาอยู่ตลอดเวลาขอให้เราได้มั่นคงมีหัวใจอยู่บนการมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้ให้หัวใจของเรานั้นได้ยืนหยัดมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์อย่าชะล่าใจนะเพราะคำว่ากัลที่แปลว่าหัวใจรากศัพท์ของคำนี้เนี่ยมันมาจากศัพท์ที่แปลว่าสิ่งที่มันพลิกสิ่งที่มันอะไรฮะมันพลิกได้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อหัวใจของเราเป็นสิ่งที่มันพลิกผันได้ตลอดเวลาสิ่งที่เราจะต้องตระหนักคือการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้หัวใจของเรามั่นคงอยู่บนหลักการทีนี้เมื่อเรารู้ถึงพิษร้ายที่เมื่อความทุกข์โศกความระทมความเศร้าหมองความวิตกกังวลมันเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วมันทำให้เราต้องอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์เนี่ยศาสนาก็มีทางออกใครที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวเนี่ยลองเอาวิถีทางของอัลกุรอานไปใช้ลองเอาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปใช้อินชาอัลลอฮ์เราจะพบว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางของบททดสอบก็ตามอายะห์หนึ่งที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกกับเราที่บอกมันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาوهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون อายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราถึงสิ่งที่เป็นความสำคัญมากอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมันอามิลซอลิฮันอามันดีซอละแปลว่างานที่ดีที่อัลลอฮ์ปรารถนาต้องการแปลว่างานที่อยู่บนฐานของความบริสุทธิ์ใจและงานนั้นต้องสอดคล้องกับหลักการวะฮุวะมุมินเขาปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในสภาพที่เขาเป็นคนที่มีอีมานนั่นแปลว่าอามานที่ซอและจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเป็นอามานที่ซอและที่ถูกกระทำจากบุคคลที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกยังไงแล้วคนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามตรงนี้สถานะทางศาสนาเท่ากันการทำอามัลอิบาดะห์การทำอามัลที่ซอละอัลลอฮ์ให้สิทธิแห่งการปฏิบัตินี้เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ยุติธรรมมากให้ความยุติธรรมกับทุกเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามถ้าหากว่าเขาทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมีสิทธิ์ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศไหนก็ตามนี่คือความยุติธรรมของศาสนาที่มีต่อบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานบอกว่าใครก็ตามที่ทำความดีแล้วอยู่บนการอีหม่านที่ถูกต้องซึ่งคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามความดีในระดับแรกที่เขาจะได้รับ
ฟาลานุฮียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะให้ชีวิตที่ดีกับเขาในโลกดุนยานี่ไงแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เราปรารถนาความสุขและชีวิตที่ดีในโลกดุนยาสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นสาเหตุแห่งความสุขและชีวิตที่ดีในดุนยา 1. อามานที่ซอละ 2. มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺตะอาลาอย่างแท้จริงผลที่เกิดขึ้นคือจะมีชีวิตที่ดีในดุนยาวะลานัจซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซานิมากานูยะอ์มะลูนแล้วอัลลอฮ์ก็บอกต่อกับเราว่ายังไงและในโลกอาคิเราะห์พระองค์จะตอบแทนรางวัลให้กับเขาบิอะห์ซันด้วยกับสิ่งที่งดงามกว่าดีกว่าจากสิ่งที่เขาได้กระทำซะอีกนั่นแปลว่าถ้าใครก็ตามที่อยากจะขจัดสิ่งที่เป็นความทุกข์ความระทมความเศร้าหมองความกลัดกุ้มออกไปในชีวิตของเขาในหัวใจของเขาเนี่ยทำอามานที่ซอและมากๆทำความดีมากๆแล้วก็ปรับปรุงอีหม่านของตนเองให้เป็นอีหม่านที่ถูกต้องและสมบูรณ์ใครก็ตามที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยการทำสิ่งที่เป็นอามานที่ซอละสองอย่างที่อัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นกับชีวิตเขานี่เป็นสัญญาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกชีวิตในดุนยาจะดีชีวิตในอาคิเราะห์จะได้รับการตอบแทนอย่างท่วมท้นอย่างมากมายมหาศาลใครก็ตามที่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในสองสภาพการอย่างนี้ถือว่าเขาเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเขามากนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองที่จะทำให้เราไม่กังวลหรือไปยึดอยู่กับสภาวะที่เรากำลังประสบอยู่มะอริฟะตุฮะกีกะติดดุนยาข้อที่สองจะต้องรู้ถึงสถานภาพของโลกดุนยาอย่างแท้จริงดุนยามันเป็นทางผ่านอัดดุนยาคุลิกัตละกุมวะอันตุมคุลิกตุมลิลอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อที่จะให้เราได้รับประโยชน์ให้เราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ชีวิตเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่เราจะไปได้รับประโยชน์ดังกล่าวนั้นในโลกอาคิเราะห์อัดดุนยาคุลิกัตละกุมวะอันตุมคุลิกตุมลิลอาคิเราะห์แปลว่าเมื่อเรารู้ว่าชีวิตที่มีความผาสุกที่แท้จริงคือชีวิตในโลกหน้าส่วนโลกดุนยามันเป็นเพียงดารุลอามัลมันเป็นเพียงโลกแห่งการปฏิบัติส่วนดารุลญะซาโลกแห่งการตอบแทนมันคือโลกหน้าเนี่ยอะไรที่กระทบกับชีวิตของเราเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสจนกระทั่งเราจะต้องยอมจมอยู่กับสิ่งนั้นโดยเอาตัวออกห่างจากหลักการของอัลลอฮ์เรารู้ว่าดุนยามันแค่ไหนหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมินวะญันนะตุลกาฟิรบอกกับเราว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นพื้นที่จำกัดของมุมินซิจนุนในภาษาอาหรับแปลว่าคุกตารางมันแปลว่ามันมีพื้นที่จำกัดทั้งพื้นที่ทั้งวิถีชีวิตทั้งการดำเนินชีวิตแปลว่าเราไม่สามารถทำในสิ่งที่อยากจะทำเหมือนคนอื่นเขาได้ทุกกรณีเพราะมันมีข้อจำกัดทางศาสนาหะดีษจึงบอกว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมิน
ส่วนกาเฟรล่ะวะญันนะตุลกาเฟรส่วนคนที่เป็นกาเฟรนี่เขามีความสุขสำเริงสำราญอยากจะทำอะไรแบบไหนอย่างไรเขาทำได้หมดไอ้กรอบบางกรอบที่อยู่ในโลกดุนยาสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในบททดสอบเราแคบวันนี้แต่เราไปมีพื้นที่กว้างในวันนั้นกับการที่มีพื้นที่กว้างในวันนี้แล้วไปคับแคบในวันอาคิเราะห์เนี่ยเราจะเลือกอะไรพื้นที่กว้างแค่ไหนก็ตามบนดุนยาอิสระเสรีแค่ไหนก็ตามบนดุนยาที่สุดมันก็ถึงจุดสุดท้ายไม่มันจากเราเราก็จากมันแต่อาคิเราะห์ล่ะวัลอาคิเราะตุคอยรุนวะอับกออัลลอฮ์บอกว่าอาคิเราะห์เป็นสถานที่ที่ประเสริฐยิ่งและถาวรยิ่งแปลว่าใครก็ตามที่ได้สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ในโลกอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ใครก็ตามที่ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ในโลกอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะมันจะมีแต่ความสุขที่จะไม่สัมผัสความทุกข์เลยแล้วท่านทราบไหมมันเป็นความสุขที่เป็นทวีคูณมันเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่ไม่มีความสุขใดในดุนยาจะเทียบเท่านี่คือประการที่สองเมื่อไรที่ประสบปัญหาเผชิญกับปัญหาให้รู้ว่าชีวิตในดุนยามันก็แค่นี้ประการต่อมาสิ่งที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่มุมินจะต้องตระหนักคือความมุ่งมั่นสู่ชีวิตในโลกอาคิเราะห์มันกานาติลอาคิเราะตุฮัมมะใครก็ตามที่อาคิเราะห์เป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายปลายทางเป็นเข็มมุ่งสำหรับชีวิตของเขายะอัลลอฮุกินาฮูฟีกัลบีหะดีษรอซูลุลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะทำให้หัวใจของเขาร่ำรวยเห็นไหมคนที่อาคิเราะห์คือเป้าหมายแปลว่าชีวิตของเขามีเป้าหมายคือการดำเนินชีวิตในโลกอาคิเราะห์คือการไปได้รับความสุขในโลกอาคิเราะห์ในดุนยานี้เนี่ยหัวใจเขาจะร่ำรวยหัวใจเขาจะพอเพียงหัวใจเขาจะไม่อยู่ในสภาพแร้นแค้นแล้วก็ไม่อยู่ในสภาพที่ขาดแต่จะเป็นหัวใจที่เปี่ยมล้นอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ว่าชีวิตในดุนยาเขาจะเป็นอย่างไรมันคือส่วนที่เขาไม่ได้ตั้งเป็นเป้าหมายเป้าหมายของเขาคือโลกอาคิเราะห์คนที่กล้าบริจาคเงินเป็นจำนวนมากๆทรัพย์สินที่เขาครอบครองบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์เงินที่เขาเก็บสะสมไว้เขากล้าที่จะบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ที่ดินที่เขาเป็นเจ้าของมีมูลค่ามากมายในดุนยากล้าที่จะบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์แปลว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อดุนยาเขามีชีวิตอยู่เพื่ออาคิเราะห์เพราะสภาพคนที่ยากจนเนี่ยจะกอบโกยจะปกป้องเพราะกลัวตัวเองจะขาดมีเท่าไหร่ก็ไม่ออกเพราะอะไรกลัวจะจนแต่คนที่รวยเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่เขาไม่สนใจว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยมันจะเท่าไหนเพราะเขาพอกับสิ่งที่เขามีแต่สิ่งที่เขาปรารถนาคือเขาอยากได้อาคิเราะห์หะดีษถึงบอกว่ามันกานาติลอาคิเราะตุฮัมมะบุคคลใดก็ตามที่อาคิเราะห์คือจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตของเขายะอัลลอฮุกินาฮูฟีกัลบีอัลลอฮ์จะทำให้หัวใจเขารวยถ้าเราอยากจะเป็นคนที่หัวใจร่ำรวยต้องถามตัวเองว่าชีวิตของเรามีชีวิตอยู่เพื่อดุนยาหรือมีชีวิตอยู่เพื่ออาคิเราะห์ต้องถามตัวเราเองถ้าเราคิดว่าหัวใจของเรามันตอบคำถามนี้ได้ว่าชีวิตของเราเพื่อที่จะไปสู่โลกอาคิเราะห์อันนิรันดร์
และเราต้องการจะไปได้รับความผาสุกที่นั่นอะไรก็ตามที่เป็นความดีในดุนยาที่จะเป็นเสบียงสู่อาคิเราะห์เราจะทำอย่างไม่สนใจเลยว่าสิ่งนั้นมันจะมากแค่ไหนตรงนี้สำคัญมากแล้วปัจจัยดังกล่าวนี้จะทำให้คนคนนั้นมีความสุขท่านลองสังเกตนะคนคนหนึ่งเคยมีความสุขกับการเป็นผู้รับแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาได้เป็นผู้ให้บ้างเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับมันมีความสุขที่มากกว่าเราลองไปดูคนที่เป็นผู้ให้ที่เขาให้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ำไปว่ามูลค่าของสิ่งนั้นในดุนยามันจะมากแค่ไหนเพราะเขารู้ว่าณอัลลอฮ์มากกว่าและยิ่งใหญ่กว่าฉะนั้นคนอย่างนี้จะมีความสุขถึงแม้ว่าเผชิญกับบททดสอบอย่างไรก็ตามเขาจะมีความสุขเพราะหัวใจเขาเพียงพอหัวใจเขาอิ่มเอมอยู่กับอะไรครับอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าสภาวะหนึ่งของชีวิตจะต้องถูกทดสอบแต่เป้าหมายของเขาไม่ใช่เพื่อดุนยาเป้าหมายของเขาเพื่ออาคิเราะห์เขาจึงดำเนินชีวิตท่ามกลางมรสุมที่เกิดขึ้นด้วยความสุขใจที่เขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งสำคัญต่อมาอีกประการหนึ่งที่จะขจัดสิ่งที่เป็นอะไรฮะสิ่งที่เป็นความทุกข์ความระทมความกลัดกุ้มออกไปก็คือการดูอาการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์อุดออนีอัสตะญิบละกุมอัลลอฮ์บอกขอต่อฉันสิฉันจะตอบแทนพี่น้องผู้มีเกียรติครับถ้าเราวิงวอนขอต่อผู้ที่ร่ำรวยเราจะได้รับอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าเราขอต่อผู้ที่ไม่ร่ำรวยหรือเป็นผู้ที่ยังอยู่ในสภาพที่ไม่พอเพียงเราก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาต้องการฉะนั้นเมื่อเราเกิดปัญหาใดก็ตามให้อัลลอฮ์เป็นที่หนึ่งสำหรับเราในการที่เราจะวิงวอนขออย่าให้หัวใจของเราไปเกี่ยวพันผูกพันและติดยึดกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เพราะผู้ที่จะทำให้หัวใจของเราเข้มแข็งยืนหยัดและมีความสุขได้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบททดสอบที่มันมาประสบกับชีวิตของเราเนี่ยหะดีษบันทึกในอิหม่ามมุสลิมบทหนึ่งถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากมายูซีบุลมุมินะฟีชาวกะตินฟะมาฟาวกะฮาอิลลาเราฟะอะฮุลลอฮุบิฮาดารายะวะฮัตตะอันฮุบิฮาคอตีอะหะดีษพูดทำให้เรามีความสุขบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่มุมินจะต้องประสบแปลว่าได้รับบททดสอบฟีชาวกะน้ำมันมาตำเท้าเรากระเบื้องมันมาบาดเราฟามาฟาวกอฮาหรือสิ่งที่มากระทบกับชีวิตของเราน่ะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นก็ตามอะไรที่มากระทบกับชีวิตของเราแล้วเราอดทนได้อัลลอฮ์บอกอิลลารอฟะอะฮุลลอฮุบิฮาดารอญะอัลลอฮ์จะยกเกียรติให้กับเราหนึ่งขั้นระดับวะฮัตตออันฮูบิฮาคอตีอะแล้วพระองค์ก็จะลบสิ่งที่เป็นความผิดในตัวเราออกไปอีกหนึ่งขั้นเห็นไหมอันนี้ในซีของความอดทนนะหะดีษใช้คำว่าฟีชาวกะเดินแล้วหนามมันตำเท้าแล้วเราก็อดทนแล้วก็ผ่านบททดสอบนี้ไปได้ฟามาฟาวกอฮาหรือสิ่งที่มากระทบกับชีวิตของเรามันมากกว่าไอ้หนามที่มันมาตำเราแล้วเราก็อดทนอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะหนึ่ง
ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์เพิ่มขึ้น 2. ลดความผิดออกจากชีวิตของเราอัลฮัมดุลิลลาห์สุดท้ายครับจงมอบหมายชีวิตของเราให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะมัยยะตะวะกัลอะลัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบูใครก็ตามที่ตะวักกัลใครก็ตามที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในชีวิตของเขาในสิ่งที่เขากำลังประสบในสิ่งที่เขาพบเจอมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์บอกว่ามันเป็นที่พอเพียงแล้วสำหรับเขามันเป็นที่พอเพียงแล้วสำหรับเขาฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับผมเชื่อมั่นว่าเราทุกคนช่วงเวลาหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งอาจจะต้องประสบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราเผชิญสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าเป็นคนที่เผชิญแบบขาดสติจะต้องเป็นคนที่เผชิญกับสิ่งเหล่านี้อย่างมีสติและรู้เท่าทันรู้ว่านี่คือบททดสอบนะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งมันต้องผ่านเราไปได้นะรู้ว่าความอดทนจากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำความดีงามมาสู่ชีวิตของเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เราจะใช้ชีวิตบนดุนยานี้อย่างเป็นผู้ที่มีอีหม่านไม่ว่าณเวลานั้นเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้ไม่ว่าเราสุขเราก็จะหลงและไม่ว่าเราทุกข์เราก็จะยิ่งหลงกว่าฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์เขาจะอยู่บนทางนำของอัลลอฮ์ตลอดจนถึงวันที่เขากลับไปสู่พระองค์أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله